สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อทัตยะคมสตานะครับผู้บริหารสูงสุดของเวชโฮลดิ้งบริษัทแม่ของกรุ๊ปลีสนะครับผมอยากจะแนะนำด้วยอธิบายด้วยสำหรับธุรกิจของเราที่กัมพูชานะครับเราเริ่มธุรกิจนี้ปีที่แล้วผมอยากจะอธิบายให้ทุกท่านนะครับอาจจะภาษาไทยของผมเข้าใจยากนะครับแต่ขอต่อด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมอยู่ที่กัมพูชานะครับกัมพูชาตรงนี้มันชุมมากอาจจะทุกท่านคิดว่ากัมพูชายังเป็นแบบจมมากทุกคนก็มันขอดันด้วยหรืออะไรอะไรเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ประเทศกัมพูชามันเจริญมากแล้วครับถ้าสมมติว่าเวลาเราอยู่ที่พนมเปญมวลใหญ่ของประเทศกัมพูชามันรถติดตลอดนะครับแล้วก็มีโปรตัสเยอะมีรถเยอะผมมาประเทศไทยประมาณ15ปีที่แล้วยังไม่มี BTS แล้วก็ยังไฮเวย์มันยังไม่พอนะครับแต่ตัวนี้ที่กัมพูชาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าคิดสำหรับประเทศไทยกับกัมพูชาทางการประมาณจะบอกว่าประมาณ30ปีได้แต่คิดสำหรับ30ปีที่แล้วของประเทศไทยประมาณ1980หลังจากนั้นประเทศตายมันชันแล้วถึง1997ใช่ไหมครับก็คือประเทศกัมพูชามี potential เยอะนะครับเมื่อก่อนคุณสตีฟจ็อบส์ผู้บริหารสูงสุดของ Apple บอกว่าตรงกลางของ iPhone กับ MacPC เนี่ยจะมีอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ดีกว่าเป็น iPad เขาบอกอย่างนี้ผมก็พูดถึงสำหรับกัมพูชาหรืออาเซียนประเทศอาเซียนว่ายังไงนะครับต้องการเดินกับขับรถมีขี่มอเตอร์ไซค์ต้องการขนยกของถึงรถสิบล้อมีมอเตอร์ไซค์ต้องการวัวกับรถบัสมีมอเตอร์ไซค์นะครับต้องการคนขายก่อนบนถนนกับเซ็นตันห้างใหญ่มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันในอาเซียนประเทศที่ไหนก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์นั้นสำคัญมากนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนกับไฟฟ้าหรือไม่ก็น้ำประปาหรือไม่ก็ถนนอะไรเป็นอย่างนี้นะครับเขาเป็นลูกค้าคนเราคนแรกที่กัมพูชานะครับสำหรับที่กัมพูชารถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์คืออะไรก็คือเหมือนอินฟราสตรักเจอร์ของเขาที่ประเทศไทยก็เหมือนกันที่กัมพูชาก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่กัมพูชา30ทั้งกว่าประเทศไทยประมาณ30ปีก็คือไปใน30ปีในประเทศไทยไฟฟ้าน้ำประปาหรือถนนขยะเยอะนะครับเมื่อก่อนไม่มี BTS ตอนนี้ทุกคนก็ชอบแต่อยู่กับ BTS ใช่ไหมครับก็คือที่กัมพูชาก็เหมือนกัน
อะไรสำหรับ infrastructure ของเขาเนี่ยมี potential เพื่อที่จะเจริญกว่านี้นะครับร้อยปีที่แล้วในโลกอะไรสำคัญมีธนาคารจะให้โรงงานใหญ่มากจะเริ่มขึ้นอันนี้มันสำคัญนะครับเมื่อก่อนธนาคารเป็นเมนสตรีมแต่ตรงนี้21 century เนี่ยอะไรสำคัญในเอเชียตรงนี้คือไมโครไฟแนนซ์กับกลาสเลอร์เซคอนมีนะครับเมื่อก่อนธนาคารเนี่ยจะช่วยบริษัทใหญ่แต่ตอนนี้ที่เอเชียอะไรที่ grow up แล้วมากก็คือ microfinance กับ grassroots economy ครับที่ Southeast Asia หรือว่าเอเชียต่างๆนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์5คันมารวมกันเอาของมาขายเป็นตลาดบนภูเขามีของขายมันเล็กๆก็คือก็ต้องการมีมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะส่งของขึ้นไปบนดอยด้วยอันนี้มันสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของเอเชียนะครับบริษัทของเราธุรกิจของเรามันคืออะไรถ้าสมมติว่ามีคนอยากซื้อมอเตอร์ไซค์อาจจะอยากไปที่ทำงานของตัวเองเร็วกว่าหรือไม่ก็อยากจะลูกไปโรงเรียนหรืออยากจะลูกธุรกิจของเขาขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรๆต่างๆเนี่ยครับมีคนแบบนี้แต่มีปัญหานิดนึงใครอยากได้มอเตอร์ไซค์จะซื้อเลยได้ไหมครับประมาณ 40,000 50,000 บาททีนี้ถ้ามีคุณสดโอเคโชคดีจะเรื่องได้ตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่ต้องรออีก3ปี5ปีหรือไม่ก็10ปีอันนี้ให้เศรษฐกิจมันช้าลงใช่ไหมครับเขาอยากจะรุ่งแต่ทำธุรกิจให้เขาทำได้ตอนนี้เลยวันนี้อันนี้มันให้เศรษฐกิจของเรามันจะรุ่งเร็วขึ้นเรากรุ๊ปริสปล่อยคือให้ทางลูกค้าที่ยังไม่มีคุณสมบัติยังไม่พอเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้วันนี้นะครับอันนี้มันสำคัญที่สุดถ้าเราปล่อยเครดิตให้คนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ขยายขึ้นธุรกิจหรือว่าชีวิตมีมอเตอร์ไซค์มันขยายขึ้นแล้วก็คนอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์มันมากขึ้นเราก็จะให้เครดิตได้มากขึ้นอันนี้ไซเคิลของธุรกิจของเราครับธุรกิจของเรามันเป็นมี3คนมีของเรา GL กับ GL Finance ที่คอนซัลท์แล้วก็คนขายดีล่าคนขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกค้าของเรานะครับอันนี้มันธุรกิจของเราในเอเชียตะวันออกใต้มีมาร์เก็ตของมอเตอร์ไซค์มันใหญ่เราตอนนี้อยู่ประเทศไทย
มีคน69ล้านคนแล้วก็เราขยายธุรกิจถึงกัมพูชามีคน14ล้านคนแล้วก็ประเทศเรามีคน6ล้านคนพม่ามี48ล้านคนเวียดนาม 87.8 ล้านคนอินโดนีเซีย239.8 ล้านคนทุกๆท่านประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียคือบิ๊กมาร์เก็ตตลาดใหญ่มากนะครับก็มีตลาดกัมพูชาลาวกับพม่ามันตลาดเล็กกว่าแต่อีกอันหนึ่งประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียตลาดก็ใหญ่แข่งกันก็เยอะอันนี้มันตลาดสามประเทศประเทศกัมพูชาลาวพม่าสันตินี้อาจจะตลาดมันเล็กกว่าแต่แข่งกันน้อยนะครับอันนี้มีตลาดส่วนใหญ่ในประเทศเอเชียตะวันออกใต้นะครับทำไมเรากลุ่มลิสขยายธุรกิจถึงกัมพูชามีเหตุผล3ข้อ1ตลาดกัมพูชามันฮอตมากนะครับเจริญแล้ว2เราจะเป็น first and only finance company ที่กัมพูชาครับข้อที่3เป็น geo maison นะครับถ้าล่ะกัมพูชาเป็นยังไงฮอตมากนะถ้าล่ะกัมพูชาภายใน10ปีนี้จะลุ่งเร็วมากนะครับตอนนี้ IMF ธนาคารทั่วโลกบอกว่าเขาคิดว่าอีก20ปีเฉลี่ยGDP growth 1ปีเป็นประมาณ 7.5% ที่กัมพูชา ADB บอกว่า 8.2% แล้วก็รัฐบาลกัมพูชา target ทำไว้ 8.5% มันเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ2เท่านะครับก็สำหรับคนที่กัมพูชาเป็นยังไงที่กัมพูชามีคนอายุน้อยมันเยอะอายุสูงๆมันน้อยนะครับคิดสำหรับเศรษฐกิจหรือคิดสำหรับมอเตอร์ไซค์ใครจะซื้อมอเตอร์ไซค์คนอายุ80อายุ70จะซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะไหมครับไม่ใช่คนที่อายุประมาณ20อาจจะจบม.6แล้วเขาอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์คิดสำหรับกัมพูชากำลังจะมีคนอายุน้อยๆมันจะมากขึ้นมากขึ้นก็คือคนอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์มากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันประเทศกัมพูชาครับโดยปกติที่กัมพูชาบอกว่าเดโมกราฟิกดิวิเดนจะหมดประมาณอีก2060นะครับก็คืออีก50ปีประเทศกัมพูชามีอัดวันเตจที่พอที่จะจะลงเศรษฐกิจของเขานะครับที่เอเชีย
มีที่สำคัญของเศรษฐกิจมีสี่ที่อินเดียแล้วก็ประเทศจีนภาคใต้ประเทศจีนกับภาคเหนือของเวียดนามแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียสุดท้ายประเทศไทยกัมพูชากับเวียดนามภาคใต้ของเวียดนามเราจะดูได้ South Asia จะเป็นสีที่สำคัญเราคนไทยกับของกัมพูชากับของเวียดนามอยู่ที่ตรงกลางนะครับในสีที่นี้ครับเมคงเดลต้าเอคอนมีเบลก็อยู่ที่ตรงกลางของเอเชียทีนี้เป็นสีเอกของเอเชียนะครับสีเอกของเอเชียก็คือเมคงเดลต้าเอคอนมีเบลเป็นยังไงคุณเต้พนมเปญที่เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชากับโฮจิมินห์เมืองหลวงเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ที่แค่750กิโลเมตรนะครับ750กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ยังไม่ถึง700กิโล699กิโลนะครับก็คือโฮจิมินห์มันใกล้กว่าเชียงใหม่อีกประมาณ50กิโลพนมเปญอยู่ตรงกลางเหมือนพิษณุโลกนะครับก็คือมีม้วนหลวง3อัน3ที่อยู่ที่ใกล้ๆกัน750กิโลอันนี้เป็นเมคงเดลต้าเอคอนมีเบลต์นะครับทีนี้เป็นสีเอกของเศรษฐกิจเอเชียด้วยอันนี้มันเป็นจะเป็นที่สำคัญที่สุดในเศรษฐกิจเอเชียนะครับอันที่สองเราจะเป็น Fashion Only Leasing Companyที่ประเทศกัมพูชาที่กัมพูชาเราเริ่มเศรษฐกิจปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นยังไม่มี leasing company เลยเราเป็นบริษัทแรกที่ได้อนุญาตจากรัฐบาลนะครับเวลาได้ใบอนุญาตจากรัฐบาลรัฐมนตรีสำหรับกระทรวงพาณิชย์ก็มารวมกันกับเราเพื่อที่จะทำ press conference นะครับที่กัมพูชาเราเป็น fast leasing company นะครับแล้วก็ประเทศรัฐบาลกัมพูชาก็คิดว่าเราจะขยายธุรกิจขยายเศรษฐกิจกัมพูชาได้ก็คือเขาก็มาด้วยกันรวมกันสอนที่กัมพูชามีมอเตอร์ไซค์ที่ตลาดแล้วเราก็ดูได้ว่า Honda อันนี้ก็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  Honda 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 ในรูปแบบนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่ Honda ก็คือคันเดียวสีแดงอันนี้ที่กัมพูชาตลาดกัมพูชา 95% เป็นมอเตอร์ไซค์ของ Honda นะครับ Honda เป็นโมโนโพลีของตลาดกัมพูชานะครับเรามีสัญญา exclusivity ด้วยกับ Honda 7 ปีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าบริษัทที่อยากปล่อยคือให้สำหรับ leasing มอเตอร์ไซค์
นอกจากเราไม่ได้ทำที่ Honda Honda เป็น 95% เราก็มีสิทธิเป็น Design Company โดยเฉพาะเรานะครับก็คือเราเป็น Only Design Company ที่กัมพูชาครับสไตล์เราเป็น Fast andonly leasing company ที่คำนวณครับอันที่สาม know-how ของ GL นะครับ GL ปีที่แล้วได้กำไรประมาณ357ล้านนะครับ ROA 15% ROE 24% ดีไหมครับอันนี้เรามีโน้ตเฮาหลายๆอย่างเพื่อที่ให้บริษัทเราได้กำไรเปอร์เซ็นต์กำไรมันสูงมากนะครับเรามีเมเจอร์อยู่แล้วเวลาลูกค้าคืนเงินให้ไม่ได้เราก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์กลับมาเราก็จะขายได้ประมาณ1อาทิตย์มากกว่าไปในนูอาทิตย์เนี่ย 90% มอเตอร์ไซค์ขายได้นะครับก็คือเราเวลาลูกค้าใจรวมไม่ได้ก็ยังเราเก็บตังค์ได้อยู่แล้วก็คือเรามีเมสซอดนะครับหรือ GL มีลูกค้า2อย่างหนึ่งเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์อีกอันหนึ่งคนที่ขายมอเตอร์ไซค์ด้วยเราต้องให้สนลูกค้าสองอย่างนี้ให้มีประทับใจสองอย่างเหมือนกันเรามีโน้ตเฮาสำหรับให้ประทับใจลูกค้าสองอย่างอย่างใดนะครับเรามีหลายอย่างดีล่าก็ให้มีประทับใจได้เหมือนกันอันนี้มันเป็น GL method นะครับแล้วก็ขั้นนี้เรามี group list PCL จะให้ปล่อย method ให้ know-how ให้เราท่านบริษัทholding group is holding ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เป็น center of finance ของ Southeast Asia นะครับ group is holding ได้ใช้ finance facility ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เราจะได้มีบริษัทย่อยที่หลายๆประเทศนะครับขั้นนี้มีที่กัมพูชามี GL finance อันนี้เป็นbusiness scheme ของเราสุดท้าย group list finance ที่ GL finance ที่กัมพูชามีตลาดฮอตมาก GL know how แล้วก็ fast and only leasing company 3ข้อนี้จะให้ group list ให้ GL financeได้ธุรกิจดีก็กำไรดีเราเชื่ออย่างนี้นะครับเราพัฒนาธุรกิจเราอย่างไรนะครับพี่ที่เราเริ่มบริษัทแล้วธุรกิจเริ่มต้องพี่ที่แล้ว2555นะครับแล้วก็ปีนี้ปีที่แล้วเราขยายธุรกิจของเราภายในพนมเปญเป็นตลาด 45% ของมอเตอร์ไซค์ในประเทศกัมพูชานะครับ 45% เราคาบ้าแล้วแล้วก็เราก็เช็คหลายอย่างแล้วก็ตรวจหลายอย่างเทสหลายอย่างว่าที่กัมพูชาดีล่านุนขายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราตรงนี้รู้แล้วว่าดีล่าที่ประเทศกัมพูชาขายมอเตอร์ไซค์ได้
เท่ากับตีละใหญ่ที่ประเทศต่างเหมือนกันก็คือเราก็ดูเช็ค potential ของตลาดกัมพูชาแล้วนะครับเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมรุ่งขยันธุรกิจแล้วนะครับทีนี้เราจะขยายธุรกิจตัวประเทศกัมพูชาครับอีก 55% ของประเทศกัมพูชาภายในปี2558 target ของเราธุรกิจกัมพูชาจะเป็นเท่ากับประเทศไทยปีที่แล้วนะครับก็คือประเทศต่อที่ประเทศไทยกรุ๊ปลิสทรัพย์สินของกรุ๊ปลิสเป็น 3,483 ล้านบาทได้กำไร357ล้านบาทปีที่แล้วนะครับเราคิดว่าธุรกิจกัมพูชาของเราจะถึงขณะนี้ภายใน2555นะครับ2558นะครับแต่ถ้าคิดสำหรับกำไรคิดว่าที่กัมพูชามากกว่านี้อีกเราก็พยายามจะให้กำไรมากกว่าประเทศแต่ปีที่แล้วภายใน2558นะครับขอบคุณผมทัศยะคอนโนชิตาอธิบายสำหรับธุรกิจใหม่ที่กัมพูชานะครับขอบคุณทุกท่านที่ดู YouTube ของเราถึงสุดท้ายนะครับขอบคุณครับ